แม้มีทางโลกแล้วเราชนะทางโลกแต่เราก็มีความทุกข์อยู่ในนั้นแน่นอนเหมือนพี่ชายบอกเราจะรวยขนาดไหนเราก็มีความทุกข์อยู่เพราะเราไม่สามารถเห็นโทษเราจะเบื่อหน่ายไม่ได้พระองค์บอกว่าเธอจะเบื่อหน่ายไม่ได้ถ้าเธอไม่เห็นทุกข์เธอจะเบื่อหน่ายไม่ได้ถ้าเห็นไม่เห็นโทษและการเห็นโทษที่สำคัญไม่ใช่การเห็นโทษที่ขันห้าที่เป็นจิตไปวางที่ทั้งสี่ขันคือรูปเวทนาสังขารแต่ต้องเห็นจิตที่เกิดดับแล้วเป็นโทษขออนุญาตนะครับตอนนี้ผมพยายามฝึกอย่างยิ่งเลยอาจารย์ครับที่จะฝึกที่จะไม่คิดเพราะการคิดคือพบเมื่อเกิดพบจึงเกิดชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนะอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นพร้อมทันทีเพราะฉะนั้นการคิดพระองค์บอกว่าคอนเทนต์ไม่ใช่เรื่องสำคัญไม่ว่าคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดกุศลไม่กุศลเกิดพบเรากำลังพูดถึงการหมดพบเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่ผมเจอคือนันทิดูหุ้นเท่าไหร่จินตนาการมันพรึบไปทันทีเลยพี่นัทบอกว่าวันละครั้งถูกต้องเลยวันละครั้งก็ยังเยอะไปเพราะเราจะเกิดนันทิซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภพผมเลยจะต้องมาฝึกการต้องรู้สึกการเห็นโทษในจิตแล้วเราสามารถปล่อยจิตผมพยายามฝึกจิตให้บริสุทธิ์แต่สุดท้ายพระองค์บอกว่าเธอจะยึดจิตทำไมถ้าเธอยังยึดจิตเธอจะไม่หลุดหลุดก็คือจิตหลุดพ้นคือจิตหลุดพ้นจากขันธ์ทั้งสี่เพื่อเราจะสลัดจิตออกจากสัตตานังเพื่อก้าวสู่ภาวะนิพพานเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าผมจะไม่มีโอกาสเจอทุกท่านแล้วคงมีคนตายไปบ้าง ไม่หมดทุกคนครับอันนี้ อาจจะไม่ได้กลับมานั่งฟังได้ครบกันแบบนี้ผมรู้ว่าพระอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยคงไม่พระอาจารย์เลยนะคะคือคงไม่อนุญาตให้ผมขึ้นมาบนเวทีนี้ได้บ่อยๆอนุญาตครับแต่พระอาจารย์อาจจะไปก่อน ผมเลยบอกว่าแมสเสจที่สำคัญที่สุดวันนี้ทุกคนการมีเงินมีความรู้เป็นคนดีของสังคมเนี่ยเป็นเรื่องปกติของปุถุชนที่ทำกันค่ะเรามีโอกาสที่พี่ชายบอกแล้วแล้วเราเป็นมนุษย์น่ะมันเป็นชาติที่สุดยอดที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นผมวิงวอนนะครับว่าทุกคนในที่นี้อาจจะมีเศษดินที่ปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินในมหาปฐพีพวกเราเป็นเศษดินที่ปลายเล็บมาอยู่แล้วที่เราเกิดเป็นมนุษย์ได้เมื่อเทียบกับสังสารวัฏที่เกิดมาเต็มไปหมดณวันนี้บางท่านขออนุญาตนะครับถ้ามีโอกาสจริงๆอยากให้กลับไปศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยตรงและเข้าใจดีๆและเข้าใจจริงๆว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าเป็นอัจฉริยภาพของจักรวาลท่านกำลังสอนวิชาที่สุดยอดที่สุดวิชานั้นคือวิชาชนะความตายนี่มันคืออะไรแล้วเราเข้าถึงมันได้ยังไงท่านจะรู้สึกได้เลยว่าการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องพอร์ตจะเป็นเรื่องธรรมดาท่านจะรู้สึกเบื่อและท่านจะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเรื่องของเขาณวันนี้ผมเริ่มปรับสัดส่วนแล้วแต่ก่อนผม 10% ถ้าได้กำไรมาผมจะแบ่งทุกวันนี้เนี่ยผมเพิ่มเป็น20เป็น30ผมบอกว่าก่อนอายุ50ผมจะ 50% ผมจะแบ่งหมดเลยแต่ก่อนแต่ณวันนี้น่าจะเร็วกว่านั้นแล้วมันเร็วขึ้นเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันเสียเวลามันเสียเวลากับเวลาที่เราจะทำการที่เราจะไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมไม่เล่นเกมเล็กเกมเล็กกระติ๊ดเดียวคือทำยังไงให้เรารวยมีเงินมีความรู้ทำไงให้เราเด่นในสังคมมันเกมเล็กเกินไปแล้วเราได้มันไม่มีวันจบมันเหมือนกินน้ำเกลือกินเข้าไปก็หิวกินเข้าไปก็หิวท้องจะแตกอยู่แล้วสองคือเกมขนาดจิ๋วที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงคือเกมสังสารวัฏคือเราเปลี่ยนจากการทำความดีเอาเงินมาทำความดีแล้วเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัวในสังสารวัฏที่เราเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์นรกสัตว์นาชันเป็นอสุรกายอะไรก็แล้วแต่นั่นก็ยังเป็นเกมเล็กเกินไปที่ทุกคนมีโอกาสทำไมเราไม่เล่นเกมที่ท้าทายที่สุดวันนี้ผมมาตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดแล้วผมบอกว่าทุกคนอย่าสนุกกับเกมที่ชนะแล้วชนะอีกเข้าใจไหมครับค่ะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วว่าเราเป็นมนุษย์มากี่แสนล้านชาติเค้นพระองค์บอกเราตอนนั่งสมาธิเข้าฌานสามอยู่พระองค์บอกเค้นเธอก็ตั้งเป้าหมายอยากจะมีพอร์ตเป็นพันล้านกี่ชาติแล้ว